ส่วนที่นนทบุรีก่อนหน้านี้จับบ่อนขนาดใหญ่ที่บางใหญ่ใช่ไหมฮะนักพนัน300คนตอนนี้บ่อนใหญ่เนี่ยเงียบแต่มันมีบ่อนตกกุ้งมาแทนครับพัฒนามาจากบ่อตกกุ้งนะฮะไปดูหน่อยเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมเห็นแค่นี้ได้ยินแค่นี้อาจจะงงว่าแล้วมันพนันกันยังไงใช่ไหมฮะได้ยินแต่จำนวนเงินนึกว่าประมูลอะไรบางอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงให้ฟังคือสถานที่เขาจะมีรั้วสังกะสีเนี่ยสูงประมาณ2เมตรครับนะปิดเลยไม่ให้ใครเนี่ยมองเข้าไปได้ว่าทำอะไรแต่จริงๆก็คือบ่อตกกุ้งข้างในเนี่ยคือบ่อตกกุ้งธรรมดาเห็นไหมฮะครับนี่ก็มีบ่อขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาเข้าไปแล้วก็ตกกุ้งกันแต่เขาพัฒนากลายเป็นที่เล่นการพนันเพราะอะไรฮะเสียงพิธีกรสาวเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะประกาศอย่างนี้ฮะอ้าวใครที่เข้ามาตกกุ้งแทงพนันทายผลจากน้ำหนักของกุ้งที่ตกขึ้นมาได้เลขคู่หรือเลขคี่ใครทายถูกเอาเงินไปเอางี้เลยเหรอแบบนี้เลยหรือบางร้านพนักงานตักกุ้งขึ้นมาจากบ่อช่างแล้วมาไว้ที่ตาช่างดิจิตอลใช่ไหมฮะครับเลขขึ้นปุ๊บฉายขึ้นจอใหญ่ลูกค้าเห็นเลยอ๋อเลขอะไรก็เสี่ยงทายกันต่อโอ้โหมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนนะฮะคุณผู้ชมนี่แต่จริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยมันก็คือบ่อตกกุ้งธรรมดาแต่ชาวบ้านบอกบ่อนตกกุ้งแล้วมีหลายพื้นที่ในนนท์นะฮะครับบางกรวยบางใหญ่ปากเกร็ดบางบัวทองอำเภอเมืองนี่ครบแล้วไหมเนี่ยทั้งจังหวัดแล้วหรือเปล่าเอ๊ะแต่เสียงมันก็ดังอ่ะเสียงดังตำรวจรู้ไหมอ่ะชาวบ้านบอกบางจุดเนี่ยอยู่ห่างจากป้อมตำรวจ150เมตรอ่ะแต่ตำรวจไม่จับอ่ะฝ่ายปกครองไม่มาเอายังไงดีฝากสื่อมวลชนหน่อยแล้วกันนะเนี่ยช่วยกระจายข่าวหน่อยเผื่อว่าตำรวจและฝ่ายปกครองจะรับทราบครับตามจับให้หน่อยฮะลูกหลานมาตกกุ้งเอ๊ะทำไมเสียตังค์เยอะนั่นน่ะสิฮะแทนที่จะได้กุ้งกลับบ้านนะคุณผู้ชม